มีคนใช้เทคโนโลยียุค 5G ยุคคลื่นลูกที่3มาช่วยเซฟคนอุบลเชิญครับอาจารย์ครับดร.จรูญีอนุพันธ์เชิญมานี่ก็จะสัมภาษณ์หน่อยผมเพิ่งเห็นตัววันนี้แหละครับที่ช่วยเซฟอุบลทางแอปพลิเคชันนี่กลายเป็นมีระบรุนแทนใกล้ๆเหมือนกับคุณบินปมมือต้อนรับอาจารย์หน่อยครับโดยสัมภาษณ์หน่อยครับอาจารย์เนาะจะได้เนื้อได้อาจารย์ชื่อดร.จรูญีอนุพันธ์อาจารย์เรียนไม่ใช่เรียนอาจารย์สอนอยู่สาขาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเดียวกับผมเนาะเคยเห็นผมไหมครับเห็นบ่อยค่ะเห็นบ่อยตอนนู้นไม่เคยเห็นกันเลยคณะมันใหญ่อาจารย์ครับอะไรเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์มาสร้างรู้สึกคนที่พ่ออาจารย์ในชื่อชีนทีมนี้ใช่ไหมเซฟอุบลแมพเซฟอุบลเว็บแอปพลิเคชันเนาะใช้แอปเนาะแล้วเป็นยังไงอาจารย์นี้ที่มายังไงลองเล่าให้พูดฟังแล้วก็ทาง Facebook ชมมันเกิดยังไงของอาจารย์3ท่านเนี่ยมีใครบ้างอ่ะมี3ท่านใช่มั้ย3ท่านจริงๆคนที่ตั้งต้นคือท่านอาจารย์ชัดชัยแก้วตานะคะอยู่คณะอยู่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์โอ้คนละคณะเลยแล้วก็จะมีอาจารย์สุรัตน์หารวยอยู่คณะสาธารณสุขโอ้คนละคณะเลยมารวมกันยังไงแล้วก็จริงๆคือไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นกันด้วยค่ะแต่ว่าเราได้ติดต่อกันใน LINE ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นวันแรกๆที่อุบลน้ำท่วมแล้วเดินทางไม่ได้ครับส่วนตัวเองก็มีความเครียดมากเพราะว่าบ้านอยู่วารินแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาสอนได้ทางเดียวกับผมวารินเหมือนกันพยายามที่จะหาทางหาข่าวทุกทางเลยค่ะจนอาจารย์ชัดชัยเข้ามาหาทีมอยู่ในไลน์มหาวิทยาลัยนะคะว่ามีใครที่จะมาช่วยเป็นทีมได้ไหมที่จะปักหมุดให้ผมหน่อยว่าน้ำท่วมอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งเรามองว่าเป็นไอเดียที่ดีค่ะว่าถ้าเรารู้ว่าที่ไหนน้ำท่วมไปไม่ได้คนก็จะไม่ต้องอันตรายมากแล้วก็วางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นนั้นคิดแค่นั้นจริงๆค่ะแล้วก็ก็เลยบอกเขาว่ายินดีที่จะร่วมเป็นทีมด้วยนะคะซึ่งเราก็คิดว่าทีมนี้น่าจะมีสัก20หรือว่า300คนอะไรแบบนั้นนะคะเราก็นั่งทำงานให้อาจารย์ซึ่งตั้งอยู่ห้องแท้ห้องมันเลยคนละบ้านเลยคนละบ้านเลยคนละบ้านเลยค่ะเพราะว่าเราติดต่อกันมันค่อนข้างจะดึกแล้วค่ะอาจารย์แล้ววันนั้นเป็นวันที่ค่อนข้างสะเทือนใจขอเล่านิดนึงแล้วกันนะคะว่าเป็นวันที่สาขาดนตรีโพสต์เรื่องของนักศึกษาที่เสียชีวิตเนื่องจากขับรถเข้าไปในทางตรงน้ำ30ค่ะแล้วจมน้ำเสียชีวิตน้ำพัดไปเลยมอเตอร์ไซค์1คันครับนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักเขาแต่เราสะเทือนใจมากตรงนั้นว่าทำไมเด็กถึงไม่รู้ว่าตรงนั้นเข้าไปไม่ได้ครับทำไมเราถึงปกป้องชีวิตของตัวเองไม่ได้แค่น้ำมันลึกแค่ไหนมันแรงแค่ไหนเรายังไม่รู้เลยแล้วเขาก็เข้าไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าไม่ได้กลับบ้านแล้วตรงนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถทำจุดต่างๆที่ทำให้คนปลอดภัยมากขึ้นมันน่าจะช่วยคนได้เยอะขึ้นก็เริ่มที่จะหาข้อมูลค่ะเนื่องจากว่าแนวคิดคือทำยังไงเราถึงจะจัดการข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็กรองข้อมูลตามความเป็นจริงแล้วก็ใส่ลงไปซึ่งก็จะมีทั้งการวางจุดในแมปแล้วก็ใส่รูปลงไปด้วยนะคะนี้เองก็จะหาข่าวจากเพจที่น่าเชื่อถือแล้วก็จะมีคนที่ส่งข่าวมาให้เรื่อยๆแต่เขาไม่ปักหมุดถามว่ามีความรู้เรื่องเทคโนโลยีไหมในฐานะที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะสถานการณ์นี้เราเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจับจุดนั่นเองนะคะจับจุดทำไม่เป็นค่ะจริงๆทำไม่เป็นเลยแล้วก็ทำแล้วก็พังด้วยนะคะลบงานของเขาออกด้วยแต่ในที่สุดก็พยายามนั่งทำไปเรื่อยน่าจะใช้เวลาสัก3วันซึ่งเริ่มจากจุดที่น้ำท่วมเยอะระวังน้ำท่วมมากถนนปิดแล้วหลังจากนั้นมาก็จะเราจะเริ่มมีข้อมูลต่างๆที่คนในอุบลเองคนในวารินเองให้ข้อมูลกันเองนะคะว่าตรงไหนน้ำท่วมเยอะตรงไหนต้องการความช่วยเหลือตรงไหนที่รัฐไปสร้างจุดรับสิ่งของแล้วก็จุดปฐมพยาบาลต่างๆรวมทั้งจุดพักสัตว์ชั่วคราว3จุดที่เรามีนะคะเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จุดรับส่งคนจากบริเวณมาฝั่งเมืองด้วยนะคะซึ่งทางเทศบาลก็ได้ให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเทศบาลไหนครับเทศบาลบารินค่ะอ๋อนครอุบลให้นะครับตอนนั้นนครอุบลยังไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัติเลยเหรออ๋อแล้วก็ส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปดูในเพจบริเวณชำระบ้านเฮาด้วยส่วนใหญ่ข่าวจะออกมาที่นั่นเยอะถ้าทุกคนนักศึกษาที่ตามข่าวหรือนักเรียนที่ตามข่าวทางไอทีอยู่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็น่าจะรู้ว่าเราส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาเราจะเข้าไปที่นั่นก่อนเลยช่วงน้ำท่วมประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนแฟนเยอะไหมแฟนของอาจารย์ตัวนี้ที่ดูแลช่วยกันเนี่ย
ทีมงานที่เข้าไปจริงใช่ไหมคะทีมงานที่ทำจริงมารู้ทีหลังว่าทำคนเดียวแต่คนชมเท่าไหร่แต่คนชมผู้เข้ามาที่เข้าไปชมตอนนี้ให้ข้อมูลเกือบ200,000 คน200,000 คนนะคะ200,000 คนที่เข้าไปดูเว็บแอปก็หลายคนก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าได้ข้อมูลที่เป็นจริงตามนี้จริงแล้วก็เชื่อถือได้เลยก็จะมีหลายคนที่อย่างเช่นบางที่ทางก็เริ่มเปิดแล้วเขาก็มาบอกว่าทางจะเปิดแล้วนะแต่นี้เราก็จะเช็คข้อมูลก่อนจากแขวงการทางด้วยค่ะว่าที่ไหนบ้างที่เปิดซึ่งแขวงการทางนี่ต้องชมนะคะแขวงการทางที่1เพจของท่านอัปเดตทุกวันที่1ที่1ตัวไหนเนี่ยวารินหรือในเมืองที่1ไม่ทราบเหมือนกันค่ะที่1ที่ไหนครับใครทราบเพจแขวงการทางที่1วารินไหมจะได้ชื่นชมให้กำลังใจท่านไม่เป็นไรจับที่1กันแล้วกันนะครับก็คืออัปเดตทุกวันแล้วก็ตรงไหนที่ปิดตรงไหนที่เปิดบอกตลอดเลยแล้วมีภาพให้ดูเสมออันนี้ก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปเข้าไปได้นะคะนี่ก็ให้ข้อมูลไปตามธรรมชาติตามศักยภาพที่ตัวเองมีเพราะว่าด้านไอทีเราไม่รู้เลยแต่อาจารย์อีก2ท่านเป็นคนที่เก่งจริงๆแล้วก็มีใจที่จะช่วยก็เริ่มดำเนินการต่อค่ะจากเว็บอุบลแมปตัวนี้ที่เป็นแผนที่นะคะจากเขาก็ไปทำเป็นเว็บอุบลเว็บแอปนะคะเว็บแอปตัวนี้จะเป็นคำว่าเว็บแอปอธิบายง่ายว่าไม่ต้องอินสตอลเข้าไปในเครื่องแต่เข้าไปในลิงก์แล้วก็จะสามารถใช้ได้เลยซึ่งอันนี้ก็มาจากแอปว่ามันจะมีจุดที่เราสามารถที่จะให้สิ่งของคนได้อย่างเงี้ยค่ะจะมีจุดรับของอยู่ในแต่ละจุดแนมเพื่อวันนี้แล้วก็ฝั่งเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีถ้าเรามีจุดตรงนี้เรามีผู้ประสานงานสามารถที่จะบอกได้ว่าแต่ละจุดต้องการของที่แตกต่างกันยังไงครับเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันจริงค่ะอ๋อนี่เป็นโลกสมัยใหม่ก็จะถามนิดนึงจะไปเชื่อมกับสำนักงานไปสำนักงานจังหวัดไหมเอามาใช้ข้อมูลเราไหมของจังหวัดไม่ได้ตอบกันเลยค่ะเขาได้คุยกันไหมโอ้น่าสนใจเราเชื่อมกันดีไหมช่วยชาวบ้านจะยังไม่มีของเทศบาลบารินค่ะที่จะเข้าไปประชาสัมพันธ์แล้วก็อันนี้คือน่าจะทำในรูปแบบของเชิงลุกก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์สุรัตน์เนี่ยเห็นว่าข้อมูลจะดีสุดก็ต่อเมื่อคนที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลตามจริงเพราะฉะนั้นก็ลงไปพื้นที่เลยค่ะแต่ช่วงนี้จัดนี้ขึ้นมาในฟีดแบ็กเป็นยังไงคนเขาดูเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากเลยชื่นชมหรือผิดพลาดก็ค่อนข้างจะดีคือดีในลักษณะที่ว่าคนที่ให้เขาก็อยากจะให้ของให้ถึงมือของคนที่รับจริงแล้วก็ได้ช่วยครับสุดยอดผมจำได้ว่าหลังเสร็จน้ำท่วมมีรูปอาจารย์สาคนขึ้นไปเนี่ยวหน้ามหาวิทยาลัยเลยถือว่าเป็นฮีโร่ผมเบอร์ให้ฮีโร่ของราชภัฏอุบลครับอยู่พูดอยู่เบื้องหลังจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าบอกว่าต้องคุยกับคุณชูชัยนะคุยกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าสัมภาษณ์คนแรกเลยค่ะอ๋อเหรอคือว่าต่างคนต่างทำอาจารย์มีคนทำอย่างอาจารย์มีไหมในอุบลวันช่วงน้ำท่วมทำแบบเดียวกันดีไหมไม่ช่วยชาวบ้านแบบนี้ไหมทุกคนก็ช่วยกันหมดนะคะถ้าจะว่าไปแต่เราไม่ได้มารวมกันเป็นระบบเท่านั้นเองแต่มันไม่ลิงก์กันเลยจ้ะลิงก์เป็นพูนอ่ะเป็นพูนภาษาการถ่ายทอดไม่ได้จ้ะไม่ได้ทำผมไม่เก่งครับผมไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีนี้เลยตอนนั้นจะมีแต่ว่าคนรู้ข่าวแล้วก็เข้ามาถามแล้วคนก็ใช้เยอะขึ้นซึ่งไม่ได้ใช้เฉพาะแค่ในจังหวัดอุบลหมายความว่าคนที่อยู่ทั้งประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกถ้าเข้าไปในนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้หมดเลยซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำท่วมก็จริงเนี่ยแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกคนอุบลคนหนึ่งเราอยากบอกว่าน้ำใจมันท่วมมากกว่าในจุดนี้นะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆที่มีแรงมีพลังเยอะๆเข้ามาช่วยตรงนี้เพราะว่าขนาดครูที่อายุ25 ปี25เนี่ยเป็นรายละเอียดกันอายุขนาดนี้แล้วก็ทำไอทีไม่ค่อยจะเก่งนะคะก็ยังทำได้เลยเพราะนั้นเด็กๆที่อยู่ตรงนี้ทำได้ทุกคนค่ะปากคุณเฉยบอกข่าวช่วยเป็นกำลังในจุดต่างๆเราจะช่วยมันได้เยอะมากค่ะแล้วก็ข้อมูลก็จะเป็นจริงด้วยจันทร์พรเขาเรียกว่าจอซอร้อยสมัยใหม่เนาะสมัยก่อนเรียกว่าจอซอร้อยเนาะการจราจรอาจารย์เสียดายจะคุยอาจารย์นานๆเวลามันหมดเนาะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคนผู้ฟังตรงนี้แล้วก็ทักในโลกเนี่ยว่าที่อาจารย์ทำมาเป็นยังไงบ้างที่ขาดเหลืออะไรบ้างหรือมันดีตรงไหนกันพูดหน่อยอยากจะให้ทุกภาคส่วนเข้ามาคุยกันแล้วก็จัดการระบบให้เป็นระบบชัดเจนกว่านี้เข้าใจว่าที่น้ำท่วมนั้นมันเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงทำให้เราจัดการอะไรได้ค่อนข้างยากใช่ค่ะส่วนตัวที่ขึ้นป้ายไปนั้นยังรู้สึกขัดเคืองใจอยู่เพราะเชื่อว่าทุกคนเป็นฮีโร่หมด
นะคะขึ้นอยู่กับว่าจังหวะและเวลาเราอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะคะอยากจะให้ทุกคนปลุกความเป็นฮีโร่ของตัวเองออกมาเพราะว่าถ้าเราช่วยกันเราก็ไม่ต้องพึ่งพาใครมากจนเกินไปมันจะไม่ต้องมีใครแบกทุกคนช่วยกันแบกแล้วเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันอันนี้เราคงไม่ได้พูดในแบบของความโลกสวยเนาะเพราะว่าการทำงานที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทุกคนช่วยกันทำงานแบบเต็มที่มีเคสของกุดคูณนะคะอยากจะช่วยแชร์นิดนึงเป็นชุมชนบ้านกุดคูณบ้านกุดคูณพระท่านเป็นผู้ประสานงานหลวงพ่อซึ่งนี้เรามองว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งเนาะเพราะว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็มีการสื่อสารกับเราตลอดเวลาแล้วก็จะมีผู้ประสานงานอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในชุมชนที่เป็นผู้หญิงคุณอัชวันเมื่อเช้าอัชวันจำได้เมื่อเช้าใช่ไหมจำได้ว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างไฟดับเขาก็ยังมาบอกเราอยู่ในไลน์กรุ๊ปเราจะมีติดต่อกันด้วยครับแล้วก็ได้ปลอบอกปลอบใจกันไปเมื่อตอนนั้น2ทุ่มครับเราทำอะไรก็ไม่เป็นก็ได้แค่ปลอบใจจนกระทั่งไฟมาแล้วก็เฮกันในไลน์นั่นแหละค่ะครับซึ่งถามว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กไหมแต่ว่ามันใหญ่มากในใจเราแล้วก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันแบบนี้ไปตลอดค่ะโอ้ชื่นใจครับปรบมือให้อาจารย์หน่อยครับอาจารย์รักคุณชุนชัยจะไปคุยในกลุ่มกันแล้วกันคุยอีกดังนั้นนักศึกษาที่นั่งอยู่นี่ปกครองท้องถิ่นใช้แอปตัวนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อท้องถิ่นเห็นไหมครับสมัยใหม่เขาคุยกันทางนี้แล้วช่วยกันแป๊บเดียวนะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับเสียดายเวลาน้อยจริงๆแต่เพิ่งถึงตัวจริงอาจารย์วันนี้แหละนะครับ